ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลรัชกาลที่6ประเทศไทยเรามีพระอารามมากมายนะคะแต่โรงพยาบาลนั้นน้อยมากพระองค์ท่านจึงสละพระราชทรัพย์สร้างโรงพยาบาลขึ้นมา1แห่งในรัชสมัยของพระองค์ดังกระแสรับสั่งที่ว่าเราขอให้นามโรงพยาบาลนี้ว่าวชิระพยาบาลค่ะโรคไบโพล่าหรือโรคอารมณ์แปรปรวนเป็นโรคทางจิตเวชชนิดหนึ่งที่พบบ่อยก่อให้เกิดความเสียหายตามมาอย่างมากมายหากไม่ได้รับการรักษาเนื่องจากผู้คนทั่วไปไม่รู้จักโรคนี้มากนักและอาจเข้าใจผู้ป่วยว่าแกล้งทำหากประชาชนเข้าใจโรคนี้มากขึ้นก็จะเป็นผลดีในการนำผู้ป่วยมารักษาเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วยต่อไปหากใครติดตามข่าวคราวทางโทรทัศน์หรือทางหนังสือพิมพ์ก็จะได้มีโอกาสได้ยินโรคไบโพล่าซึ่งเป็นโรคที่น่าเป็นห่วงในสังคมปัจจุบันยังไม่ทราบสาเหตุชัดเจนของโรคนี้แต่ผู้เชี่ยวชาญคาดว่าอาจเกิดจาก2ปัจจัยคือกรรมพันธุ์และความไม่สมดุลของการสื่อสารประสาทในสมองส่วนยาเสพติดเป็นเพียงตัวกระตุ้นทำให้อาการป่วยรุนแรงยิ่งขึ้นสำหรับโรคไบโพล่านะครับหรือที่ทุกคนรู้จักกันในชื่อว่าโรคอารมณ์สองขั้วคือโรคที่มีความผิดปกติของทางด้านอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปจากพื้นฐานอารมณ์เดิมโดยอาจจะเปลี่ยนแปลงผิดปกติไปทั้งขั้วของอารมณ์ที่มีความสนุกสนานมากเกินกว่าปกติหรือที่เรียกว่าแมเนียหรือขั้วที่มีความซึมเศร้ามากผิดปกติหรือที่เรียกว่าขั้วดีเพรสโดยอาจจะเกิดขั้วใดขั้วหนึ่งในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งก็ได้หรืออาจจะเกิดพร้อมกันในช่วงระยะเวลาเดียวกันก็ได้สำหรับอาการในขั้วบวกนะครับหรือที่เราเรียกว่าแมเนียเริ่มต้นผู้ป่วยจะต้องมีความผิดปกติของอารมณ์ไปในด้านบวกได้แก่มีอารมณ์เฮฮาร่าเริงสนุกสนานหรือหงุดหงิดง่ายผิดปกติเป็นติดต่อกันในระยะเวลามากกว่า1สัปดาห์หากอาการผู้ป่วยรุนแรงจนถึงขั้นต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลครับร่วมกับมีอาการต่างๆเช่นรู้สึกว่าตัวเองเก่งมีความสามารถยิ่งใหญ่กว่าคนอื่นพูดมากมีความต้องการนอนลดลงใช้จ่ายเงินมากผิดปกติขับรถเสี่ยงมากกว่าปกติหรือเล่นการพนันสำหรับขั้วที่เป็นขั้วลบนะครับหรือที่เรียกว่าซึมเศร้าหรือ depression นะครับผู้ป่วยจะมีอาการทางอารมณ์ที่ผิดปกติคือมีอารมณ์เบื่อหน่ายซึมเศร้าโดยเวลาที่เป็นจะเป็นติดต่อกันอย่างน้อย2สัปดาห์ร่วมกับมีอาการต่างๆเช่นมีความเบื่ออาหารหรือกินอาหารเพิ่มมากขึ้นนอนหลับยากหรือนอนมากผิดปกติรู้สึกตัวเองไม่มีความสามารถหรือไร้ค่าอ่อนเพลียง่ายหรืออาจรุนแรงจนถึงกระทั่งมีความคิดไม่อยากมีชีวิตอยู่หรืออยากฆ่าตัวตายครับโดยอารมณ์ทั้งสองขั้วไม่ว่าจะเป็นขั้วบวกหรือขั้วลบหากเกิดขึ้นแล้วนั้นจะต้องส่งผลต่อการทำงานปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างหรือการเรียนหรือทำให้ผู้ป่วยมีความทุกข์ทรมานมากขึ้นครับการรักษาทางการแพทย์หลักๆคือการใช้ยาปรับระดับการสื่อสารประสาทในสมองให้สมดุลกันหากทานยาอย่างสม่ำเสมอก็สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติขึ้นอยู่กับความหนักเบาของอาการโรคไบโพล่าสามารถรักษาหายได้ถึงแม้อาการจะดีขึ้นแต่ก็ยังต้องทานยาอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันการกลับมาของโรคไบโพล่าซ้ำสำหรับวิธีการรักษาของโรคไบโพล่านะครับเราจะแบ่งออกเป็น2ชนิดใหญ่ๆชนิดแรกคือการรักษาโดยการใช้ยาครับผู้ป่วยจะต้องรับประทานยาอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องการรักษาอย่างที่2คือการรักษาโดยการทำจิตบำบัดจะช่วยให้ผู้ป่วยมีอาการที่ดีขึ้นและอาจจะป้องกันการกลับเป็นซ้ำได้การรักษาทางจิตบำบัดอาจจะประกอบด้วยการรักษาทางจิตบำบัดแบบเป็นรายบุคคลเป็นครอบครัวบำบัดหรืออาจจะใช้พฤติกรรมบำบัดเข้ามาร่วมด้วยครับสิ่งสำคัญที่จะป้องกันการกลับเป็นซ้ำของโรคครับคือการหลีกเลี่ยงปัจจัยที่อาจจะกระตุ้นการเกิดโรคได้เช่นหลีกเลี่ยงการใช้ยาหรือสารเสพติดบางประเภทนอนพักผ่อนให้เพียงพอและที่สำคัญที่สุดครับคือการรับประทานยาตามที่แพทย์สั่งอย่างสม่ำเสมอวชิระพยาบาลเพื่อประโยชน์สาธารณะและสุขภาพประชาชน